ถึงนิดเมื่อลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้ลูกก็คงได้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วพ่อไม่มีความกล้ามากพอที่จะขอโทษลูกต่อหน้าจึงต้องใช้การเขียนแทนตั้งแต่วินาทีแรกที่พ่อรู้ข่าวว่าชูกลิ่นทำร้ายคนรุ่นจนตายพ่อก็รู้ทันทีว่าพ่อได้ทำพลาดไปแล้วพ่อทำร้ายลูกแม้จะไม่ใช่โดยตรงแต่ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้คนที่ลูกรักต้องตายแต่พ่อก็ต้องยอมเป็นคนขี้ขลาดเก็บเรื่องนี้เอาไว้จนกว่าอาสนะมนตรีจะปลอดภัยพ่อลำบากมามากกว่าอาสนะมนตรีจะมั่นคงและยิ่งใหญ่อย่างทุกวันนี้ลูกอาจจะไม่เข้าใจแต่อาสนะมนตรีคือเลือดเนื้อคือเป้าหมายในชีวิตของพ่อที่พ่อจะต้องปกป้องมันผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวผมเราแต่งงานกันก็เพราะเรื่องธุรกิจคุณอย่าได้ลูกผมก็ทำให้แล้วไงจะเอาอะไรกับผมอีกได้งั้นต่อไปนี้ก็ไม่ลองมาคุยกันพ่อยอมทุกอย่างแม้แต่แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเพื่อปกป้องอาสนะมนตรีแม้ว่ามันจะไม่ต่างจากการตกนรกทั้งเป็นก็ตามและเพราะไม่รักนี่แหละพ่อถึงได้หาผู้หญิงอื่นมาทดแทนไปเรื่อยๆแต่พ่อก็ไม่ได้รักผู้หญิงพวกนั้นเหมือนกันมันจึงไม่ต่างจากการถมดินลงไปในบ่อไร้ก้นถมเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็มจนพ่อได้มาเจอกับแม่ผาดของลูกพ่อเคยคิดว่าสักวันจะเคลียร์เรื่องเนรีได้แล้วก็ส่งต่ออาสนะมนตรีให้กับนาสิทธิ์เพื่อจะได้มาใช้ชีวิตกับผาดอย่างมีความสุขแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยสิ่งเดียวที่พ่อทำได้ก็คือดูแลลูกให้ดีที่สุดแต่พ่อก็ยังล้มเหลวซ้ำอีกพ่อเลยตั้งใจที่จะทำเพื่อลูกเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการยกดวงตาคู่นี้ให้พ่อปรึกษากับหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วมันมีทางที่จะเป็นไปได้อยู่หลังจากที่พ่อได้ช่วยนาสิทธิ์ปกป้องอาสนะมนตรีได้แล้วก็คงถึงเวลาที่พ่อจะได้ทำเพื่อลูกสักทีคุณถามฉันว่าควรรู้สึกยังไงกับเรื่องของคุณอาตอนนี้คุณได้คำตอบหรือยังคะฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าพ่อรักฉันมากขนาดไหนถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่ฉันอยากบอกพ่อว่าฉันยกโทษให้พ่อแล้วHa ha ha ha!